สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่เราจัดโต๊ะทำงานใหม่เสร็จแล้วนะเลยจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ต้องติดตัวผมอยู่ตลอดนะครับเรียกว่าขาดไม่ได้เลยก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับนาฬิกาก็เป็นของที่แบบถ้าผมออกไปข้างนอกอะยังไงมันก็ต้องมีติดตัวแน่นอนต้องใส่ไว้ตลอดไม่ว่าจะลืมอะไรก็ช่างลืมได้ทุกอย่างลืมใส่หมวกใส่นู่นใส่นี่แต่นาฬิกาผมนี่ลืมไม่ได้เลยครับก็จะเป็นของจะเรียกว่าของสะสมก็ได้เป็นของที่ผมใช้ประจำแล้วกันซื้อมาใช้งานซื้อมาเพราะมันอาจจะแมทกับเสื้อผ้าที่เรามีหรือจะแมทกับรองเท้าที่มีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มจากเรือแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซโก้นะครับเห็นไหมรุ่นนี้เป็นเรียกว่าไซโก้เบบี้มอนเตอร์นะครับเป็นสีส้มแต่ว่าตอนซื้อมานะครับสายจะเป็นสีดำก็ผมซื้อสายสีส้มมาเปลี่ยนเลยผมรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดหน้าปัดเงินแล้วข้างในมันส้มแล้วสายมันดำมันจะดู3สีจะดูสีเยอะเกินไปผมก็เลยเพิ่มสีส้มมาให้มันมีแค่2สีที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันแมทกับรองเท้านะครับผมมีรองเท้าเป็น Nike Jordan Low เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวพวกรองเท้าอีกทีนะครับก็คือมันจะแมทกันก็ดีเทลตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับก็คือแบรนด์ไซโก้มันค่อนข้างมีคุณภาพอยู่แล้วพูดถึงเรื่องนาฬิกาเขาคุณภาพดีแล้วและตัวนี้ก็คือผมชอบความที่แบบพายน้ำครับก็คือแบรนด์ไซโก้เนี่ยพายน้ำเขาเป็นแบรนด์นาฬิกาที่พายน้ำสว่างมากโดนแสงนิดหน่อยแล้วแบบได้แสงแล้วพอแล้วพอมันอยู่ในความมืดอ่ะไม่รู้จะเห็นไหมนะถ้ามันอยู่ในความมืดนะครับพายน้ำจะสว่างออกมาแล้วแบบสวยงามมากนะครับโอเคก็จะมีแบบละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ผมจะไม่ลงลึกนะครับต่อไปก็จะเป็นของยี่ห้ออัลบรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่ผมค่อนข้างใส่บ่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นนาฬิกาแบบกึ่งแบบทางการแล้วก็มีความสปอร์ตดีด้วยนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีเป๊ปซี่ครับสีนี้ตัวอัลบ้ามันก็เป็นนาฬิกาที่เป็นในเครือของไซโก้นะครับก็คือแบรนด์อัลบ้าแต่ว่าเครื่องกลไกข้างในอ่ะมันเป็นของไซโก้รุ่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น 7S นะครับมันจะเครื่องมันจะคนละรุ่นกับตัวนี้นะครับตัวสีส้มนี้จะเป็นเครื่อง 4R นะครับจะเป็นเครื่องที่สูงกว่าเครื่อง 7S ก็จะเป็นเครื่องที่ไม่สามารถไขลานด้วยมือได้นะครับเราก็ต้องแบบใช้งานเขย่ามันก็จะเดินปกติแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้งานมันเลยมันก็จะสำรองพลังงานไว้ช่วงนึงแล้วก็จากนั้นมันก็จะนิ่งไปแต่ถ้าเป็นตัวสีส้มนี่เราสามารถไขลานด้วยมือได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ใช้มันเราอยากให้มันเดินเราก็แค่ไขลานมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ก็ได้หรือไม่ต้องเขย่ามันอีกเรือนนึงนะครับเรือนนี้ก็จะเรียกว่าแบรนด์อะไรนะผมจำชื่อมันไม่ค่อยได้นะผมเรียกมันว่าแบรนด์แคทละกันนะชื่อเต็มมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคือแบรนด์เขาเป็นเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ครับเขาจะมีพวกรถแบบรถอุตสาหกรรมต่างๆแต่เขาก็ทำเกี่ยวกับพวกนาฬิกาพวกอุปกรณ์ทั่วไปรองเท้าอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือการจับเวลานะครับก็คือถ้าเห็นสังเกตเข็มวินาทีจะเป็นเข็มที่อยู่เล็กๆตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นเข็มวิแต่ส่วนที่เหลือครับมันเป็นนาฬิกาสำหรับการจับเวลานะครับก็คือเหมาะสำหรับคนเอามาใช้จับเวลาการทำงานหรือทำอะไรสักอย่างได้นะครับแต่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างจะโอเคใช้ถือว่าใช้ได้นะเข็มที่มันเป็นวินาทีก็มีแค่เป็นจุดเล็กๆแค่ตรงนี้ส่วนเข็มนาทีกับเข็มชั่วโมงก็ยังวิ่งปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันมีภายน้ำตรงแค่เข็มนะครับแต่ส่วนตัวที่ว่าตัวบอกเวลาของมันนะมันเป็นแบบตัวเงินสะท้อนแสงอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบถ้าเกิดไม่มีแสงเราไม่ได้รับแสงมันไม่ใช่เหมือนภายน้ำที่รับแสงแล้วจะสว่างอันนี้ก็คือจะแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะเห็นแค่ตัวเข็มแล้วก็ต้องเดาดูว่ามันอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงกี่โมงกี่นาทีนะครับส่วนอีกเรือนนึงนะครับก็จะเป็นคาซิโอเป็นนาฬิกาแบบของคาซิโอแบบทั่วไปเลยเป็นเกรดทั่วไปธรรมดาผมเอาไว้ใส่แบบงานทางการอะไรเงี้ยแบบเผื่อใส่เสื้อเชิ้ตมันก็จะดูแบบทำให้เราดูเรียบๆไม่ฉูดฉาดเกินไปเป็นงานทางการอะไรอย่างงี้ครับจริงๆเรือนนี้ผมซื้อให้กับแม่นะครับแต่แม่เขาไม่ใช้ผมก็เลยยึดมาใช้เองเลยเรือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นดีเทลแบบขอบเรเฟลสีทองหนังดำอะไรอย่างงี้หน้าปัดก็ธรรมดานะครับส่วนอีกเรือนนึงเป็นเรือนที่เรียกว่าใส่บ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเรือนที่แบบดูเวลาง่ายแล้วก็ลุยได้เต็มที่จะเอาไปชนนู่นชนนี่ชนนั่นก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยส่วนไอ้พวกนี้ก็ถ้าเกิดมันไปชนนู่นชนนี่ก็แบบนะ
ราคามันก็ค่อนข้างสูงระดับนึงถ้ามันเป็นรอยหรือเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะแบบมีผลต่อจิตใจอะไรเงี้ยแต่เรือนนี้สำหรับแบบสายลุยจริงๆนะครับแล้วก็มันดูเวลาง่ายเพราะมันเป็นดิจิตอลส่วนพวกนี้มันเป็นเข็มมันบางทีมันดูเวลายากมันไม่ทันใจเราต้องการรู้เวลาเป๊ะๆอะไรเงี้ยว่าตอนนี้กี่นาทีกี่วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันดูเวลาได้ทั่วโลกนะครับเรือนนี้เห็นอย่างนี้นะราคาก็ถูกๆแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคกว่าเรือนที่มันแพงนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการใช้งานอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดแบบเอาความหรูหราเอาความสวยงามอย่างนี้ก็ต้องแบบแบรนด์นี้เลยจริงๆต้องเป็นไซโก้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ผมสะสมแล้วก็เอาไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะมีของอีกมากมายที่ผมเก็บเอาไว้ไม่จะเป็นรองเท้ากระเป๋าอะไรพวกนี้ไว้เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าถ้ามีโอกาสผมจะเอาของอย่างอื่นมารีวิวนะครับอาจจะเป็นพวกรองเท้าก็ได้พวกผมมีรองเท้าสะสมไว้ค่อนข้างมากเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่แหละแต่ก็กึ่งสะสมกึ่งใส่กึ่งขายอะไรงี้มันก็เป็นธุรกิจนึงของผมด้วยนะครับโอเคครับ